ครับสำหรับคนที่ใช้ในส่วนของตัว Apple ID นะครับในส่วนของการซื้อตัวแอปหรือว่าสมัครสมาชิกในส่วนของ Subscribe ในส่วนของตัวแอปต่างๆนะครับวิธีการชำระเงินสำหรับตัว Apple นะครับปกติหลายคนก็ใช้ในส่วนของบัตรเครดิตหรือว่าในส่วนของตัว Voucher นะครับหรือว่าเป็นคูปองหรือว่าเป็นโค้ดนะครับสำหรับในส่วนของการใช้บริการมือถือรายเดือนนะครับก็สามารถจะหักค่าบริการผ่านตัวมือถือรายเดือนได้นะครับทั้ง True AS แล้วก็ DTAC นะครับแต่ว่าต้องสอบถามในส่วนของกระจายผู้ให้บริการก่อนครับว่ารองรับในส่วนของการจ่ายผ่าน Apple หรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของ DTAC ที่เราทดลองใช้งานนะครับก็สามารถหักบริการผ่านรายเดือนได้ตามปกตินะครับก็คือในส่วนของการซื้อแอปหรือว่าสมัคร Subscribe บริการต่างๆนะครับในส่วนของการได้เก็บค่าบริการนะครับก็จะให้เราจ่ายรวมกับค่าบริการรายเดือนของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหรือว่าการดูปกตินะครับอย่างเช่นเราใช้โปร599นะครับเวลาเราซื้อแอปผ่าน iOS macOS iPadOS นะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้อความแจ้งเตือนว่ามีการส่งบิลในส่วนของรายละเอียดการซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของใบแจ้งสำหรับตัวบิลนะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อไอเทมในตัว Apple นะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะว่าในรอบเดือนหรือว่ารอบบินนี้นะครับมีการซื้อตัวแอปหรือว่าสมัครค่าบริการตัวไหนบ้างนะครับก็สะดวกนะครับสำหรับบางคนที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับก็สะดวกดีนะครับสำหรับการใช้บริการรายเดือนของเครือข่ายต่างๆสำหรับเติมเงินก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนสำหรับรายเดือนก็จะอยู่ที่วงเงินจำกัดของแต่ละคนนะครับบางคนก็จะมีความแตกต่างกันส่วนของวงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนของต่อเดือนนะครับซึ่งสามารถแจ้งเครือข่ายให้เพิ่มบริการเพิ่มในส่วนของอัตราได้นะครับในส่วนนี้ก็สะดวกสำหรับการใช้งานไม่จำเป็นต้องจ่ายในครั้งแรกนะครับก็ไปจ่ายรวมกับบิลรายเดือนได้ตามปกตินะครับ